เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับโอ้เปิดมาถึงนะครับก็มีสัตว์ใหม่เกิดขึ้นนะครับก็คือน้องวัวนั่นเองนะสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้ด้วยเนาะโอเคนะครับแล้วก็ผมเล่านิดนึงนะครับผมไปแอบเล่นมานะครับเพื่อให้แบบมีแต้มวิจัยเยอะๆนะครับแล้วก็มีตังค์เยอะๆตอนมี 2,700 แล้วนะแล้วมันมีการเกิดการตัดไม้ทำลายป่าครับทำให้ผมได้ฮิปโปมา3ตัวครับตอนนี้ยังไม่มีที่ลงนะผมก็เลยเอามาลงในกรงนี้ก่อนนะน้องฮิปโปเดี๋ยวผมดูหน่อยนะครับว่าน้องเนี่ยเขาใช้ที่อยู่อาศัยประเภทไหนนะครับเป็นกรงสวรรค์หน้านะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำกรงให้น้องแล้วกันนะครับกดสต็อปสตาร์ทสต็อปไปก่อนโอเคนะครับเรามาเปิดพื้นที่ตรงนี้กันนะครับตอนนี้เรามีเงิน 270,000 เลยนะครับเรามาเปิดกรงกันดีกว่าซื้อที่ดินไปเลยจ้าใช้เงิน 60,000 โอ้ my god แพงจัดชัดจริงชัดเต็มนะครับก่อนอื่นทำพื้นก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นพื้นเดิมนะเป็นพื้นที่ผมโอเคสุดละอ่ะโซนนี้นะครับมาประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวตรงนี้ลากขึ้นไปยาวๆนะครับกรงฮิปโปผมต้องการให้มันค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับอาจจะครอบคลุมบริเวณด้านบนตรงนี้นะโอเคทีนี้ผมมาดูว่ามีกรงสวรรค์หน้าหรือเปล่านี่นะครับกรงนี้นะสวรรค์หน้านะครับโอเคแบบนี้แล้วก็ต้องการใหญ่ๆหน่อยครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกรงใหญ่ประมาณกรงลิงนะครับใกล้เคียงกันนะกรงลิงใหญ่กว่าอีกแล้วก็ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปย้ายฮิปโปมาก่อนนะครับน้องฮิปโปโอเคฮิปโปน่ารักมากนะน้องฮิปโปนะครับไปแล้วฮิปโปชื่อแพนด้าน่ารักจังโอเคผมย้ายฮิปโปมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือน้ำของน้องใช่ไหมนะเอาน้ำมาวางด้วยโซนนี้ครับก็คุมโซนไปนะประมาณนี้ครับแล้วก็วางถังขยะด้านนอกจะค่อยตกแต่งทีหลังนะครับเอากรงก่อนใส่น้ำเลยนะครับก็เป็นอ่างน้ำแบบนี้แล้วกันนะแบบนี้ครับแล้วก็น้องชอบเล่นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใส่ของเล่นเกี่ยวกับน้ำเข้าไปสักหน่อยแล้วกันนะอันนี้นะโอเคเครื่องพ่นน้ำสำหรับน้องฮิปโปนะครับแล้วก็ไม่รู้ฮิปโปมันไม่น่าชอบกัดนะครับเพราะว่ามีฟันแค่เป็นเขี้ยวเนาะผมเอาอันนี้มาแล้วกันนะครับแล้วก็มีลูกบอลใหญ่ๆไหมเพราะว่าน้องฮิปโปก็ตัวใหญ่นะเขาอาจจะอยากวัดพลังกันหรือเปล่าครับไหนลองเอาเครื่องวัดพลังด้วยนะแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมของเล่นน่าจะพอแล้วนะเราไปเพิ่มที่อยู่ของน้องฮิปโปนะครับเอาเป็นแบบนี้แล้วกันโอเคแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมในกรงน้องฮิปโปได้อีกเป็นหินตะไคร่น้ำแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับกรงน้องฮิปโปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมไอ้นี้เราสำเร็จภารกิจอะไรอ่ะโอเคที่ดิน12แปลงนะครับเรียบร้อยตังค์มา 2,500 เราไปดูคนผู้ดูแลซะหน่อยครับคนนี้นี่เขาเก็บโซนตรงไหนอยู่โอเคคนนี้ไม่มีโซนนะครับโซนว่างนะโอเคก็ไปดูแลฮิปโปแล้วกันนะครับคนนี้มีโซนตรงไหนไหมไม่มีตรงนี้นะครับโอเคเด็กดูอีกทีเด็กโซนดูอีกทีโอเคเรียบร้อย มีพนักงานดูแลอาหารแล้วก็ผมต้องการซับเวย์ครับซับเวย์
ห้องน้ำด้วยตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็ซับเวย์ครับซับเวย์เป็นกงเป็นสถานีอะไรเดี๋ยวสถานีปลาไฟอ่ะสถานีสีแดงธรรมดานี่แหละโอเคห้องน้ำและซับเวย์นะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมที่มันแบบตกแต่งได้บ้างไหมมีนี่บ้านไวกิ้งนะครับไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรนะแต่500เลยนะครับผมเนี่ยเพิ่มการตกแต่งโอเคโซนตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งทางเดินให้น้องด้วยโอเคผมทำประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เหมือนกับผมได้อัพเกรดเขาเรียกว่านะวิจัยอันนี้ไปครับเนี่ยกงไก่ครับกงเล้าไก่นะแล้วมันมีสัตว์ที่แลกได้ครับเดี๋ยวเราไปดูนะสัตว์ที่แลกได้จะมีอันนี้ครับเนี่ยเอาม้าไปแลกกับไก่2ตัวนะครับหรือว่าอันนี้เอาอันนี้เป็นวัวใหม่นะครับวัวใหม่ไปแลกกับตัวตุ่นปักเป็ดนะครับตัวตุ่นหรือจะเป็นม้าดีนะครับโอเคอันนี้มีอะไรเอ้ยหมีสีใหม่ว่ะก็ฮิปโปอีกสีหนึ่งครับเอ้ยเอามาแล้วก็เป็นม้าสีใหม่ด้วยครับเอามาให้หมดเลยโอ้โหเป็นสัตว์ที่เรากำลังต้องการพอดีนะฮิปโปอ้าวฮิปโปสีเดิมมั้ยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาไปลงแล้วกันนะครับฮิปโปไปลงแล้วหมีอันนี้กงลิงอันนี้กงอุ๊ยมีลูกแล้วนะครับเนี่ยมี4ตัวแล้วอ่ะกงหมีอ่ะลงไปเลยครับกงหมีเหมือนใกล้จะเต็มเลยนะเดี๋ยวผมต้องไปปลดปล่อยหมีบ้างละเอาไปเป็นม้าสีใหม่นะครับม้ากงม้าอันนี้ปะโอเคโอ้กงหมีผมรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปแล้วนะครับไปที่กงหมีไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่ตัวมันเยอะเกินนะครับหมีเยอะเกินเอาตัวนี้ปล่อยไปแล้วกันนะฮะไปเลยโอเคกดเพลย์ต่อฮะโอเคเฮ้ยมีสัตว์ตายครับผมเป็นกระต่ายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะมีคนมาดูแลเองนะครับติดตามเรื่องของเล่นสัตว์นิดนึงนะของเล่นสัตว์โซนไหนอ๋อเป็นโซนงูนะครับงูรู้สึกจะเยอะขึ้นนะทำให้ของเล่นสัตว์ไม่เพียงพอนะครับอาศัยไปเพิ่มแล้วกันนะครับเป็นเครื่องวัดพลังแล้วกันนะ โอเคนะครับส่วนสัตว์ที่ตายนั้นเป็นงูครับกระต่ายกับงูนะเดี๋ยวก็จะมีคนเอาไปอาปนกิจเองนะครับโอเคเรื่องความหิวอะไรแก้เรียบร้อยแล้วซื้ออาหารเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแก้ไขเรื่องอาหารวัวด้วยนะครับเอ้ยไม่อาหารวัวอาหารอะไรน้องฮิปโปนะครับที่มาใหม่เดี๋ยวดูฮิปโปสิว่าฮิปโปกินอะไรเอ่ยเอาละหักลบไปเหลือ40เหมือนเดิมนะครับตามสูตรเรานะเอาแตงโมให้เขากินสัก 25% แล้วนะครับอันนี้สัก 15% โอเคแล้วเป็น40อันนี้ครับอะไรไม่รู้ 20% อุ้ยไม่ได้ว่ะโอ้แตงโมอย่างแพงเลยนะครับ 25% เนี่ยก็ให้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนนี้อาหารกำลังขาดแคลนครับเราจะต้องซื้อก่อนแล้วกันนะซื้ออาหารก่อนจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารก่อนนะตอนนี้แต่ว่าฮิปโปเราต้องทำยังไงดีครับผมกำลังดูอยู่นะอุ๊ยอันนี้ไม่ขึ้นเลยอันนี้ไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยอึฮิปโปอันนี้ขึ้นแต่หญ้านี่ขึ้นแต่ความหิวความอิ่มนะครับเออว่ะ
โหถ้าจะให้สารอาหารต้องเป็นแตงโมเท่านั้นเหรอ30เซนนะครับแล้วก็เป็น50โอ้โหเขาให้แตงโม 40% แล้วงั้นน่ะเพื่อได้สารอาหารนะครับแต่ว่าใช้เงินเยอะมากเลยนะอาหารของเจ้าตัวฮิปโปนี่นะครับโอ้โหอย่างแพงผมบอกเลยโหดจัดของเล่นสัตว์ไม่พอนะครับเช็คที่ของเล่นสัตว์โอเคก็เป็นกรงเม่นนะเดี๋ยวผมทำให้มันช้าหน่อยแล้วกันนะครับกงเม่นของเล่นไม่พอเพราะว่าผมว่าเม่นมันเยอะไปนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์เม่นกันหน่อยดีกว่าเม่นอยู่ไหนนะนี่โอ้โหดูดีมันเยอะนะตัวเมียครับตัวเมียซ้ำโอ้ผู้บางทีผมก็ไม่ได้อยากเคลียร์ให้มันหมดนะครับเพราะว่าอยากให้มันแบบอยู่กันเป็นฝูงบ้างนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เม่นแบบธรรมดาประมาณนี้เนาะปล่อยไปครับอ่ะจะได้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องของเล่นสัตว์นะกับเม่นครับแล้วก็งูเมื่อกี้เยอะมากนะมีสีนี้ที่ซ้ำเยอะนะจริงก็มันก็มีซ้ำกันแค่3ตัวนะครับแต่ก็เอาตัวผู้ตัวหนึ่งออกแล้วกันนะฮะแล้วก็งูสีนอร์มอนนะครับธรรมดาตัวผู้ตัวเมียอันนี้ไม่ใช่อันนี้คนละสีนะครับเอานอร์มอนออกนะครับประมาณนี้แบดเจอร์เป็นยังไงบ้างโอ้แบดเจอร์ก็เยอะมากแล้วครับผู้เมียนะอันนี้ผู้เมียก็เหลือไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับปล่อยคืนธรรมชาติไปประมาณนี้กำลังดีนะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องน้อยเกินไปนะครับหมีเมื่อกี้เราจัดการไปแล้วนะครับเหลือเป็ดก็โอเคนะอยู่ในโซนที่พอสู้นะครับฐานนี่เริ่มเยอะเพราะว่ากรงมันเล็กนะกรงมันแบบอย่างที่เราทำแรกๆก็คือแบบ3-4กรงอัดอยู่ในพื้นที่ที่เดียวนะมันก็เลยเยอะเดี๋ยวเราเคลียร์กันนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคตัวผู้เดี๋ยวนะตัวผู้ตัวเมียโอเคเคลียร์ไปสีดำนี้นะครับตัวเมีย2ตัวนี่ตัวผู้ตัวเมียโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดการน้ำเหลือน้อยที่กงไหนฮะกงม้าโอ้ม้าเยอะครับเราเคลียร์ม้าสีธรรมดาออกไปบ้างแล้วกันนะฮะม้ากงม้า มีม้าสีธรรมดาเยอะนะครับตอนนี้มีผู้เมียแล้วเราออกไปสัก3ตัวแล้วนะโอเคเรียบร้อยทีนี้เราได้โซนนี้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำพื้นทางเดินตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมจะทำเป็นเล้าไก่ครับไปหาเล้าไก่มาก่อนผมจะเลี้ยงไก่นะเพราะฉะนั้นต้องเอาม้าไปแลกครับม้าสีนี้เรามีตัวเดียวป่าววะไม่เป็นไรแรกมาเถอะเดี๋ยวมันก็ได้ใหม่นะครับหรือเปล่าวะผมยังไม่ชัวร์นะแต่แรกไปเถอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ได้ใหม่แหละสักวันหนึ่งนะเราเคยมีแล้วก็ถือว่าเคยมีครับแรกเปลี่ยนไปเราได้ไก่มานะครับเอแล้วไก่อ๋อไก่มันอยู่กรงหญ้านะครับเรายังไม่ได้สร้างกรงหญ้าให้ไก่แล้วเอาไก่มาอยู่กรงไหนก่อนดีอ่ะที่มันพออยู่ได้นะครับเอามาอยู่กรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างกรงหญ้าให้ไก่นะครับฝั่งนู้นข้างบนกรงหญ้า
อ่าฮะอุ๊ยไม่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือกรงของไก่นะครับไม่ต้องใหญ่มากครับผมว่าไก่ไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นนะไม่น่าใช้พื้นที่เยอะนะครับสำหรับไก่นะทีนี้ผมไปดูที่อันนี้นิดนึงนะครับมีเล้าไก่อยู่ใกล้ๆนี้เลยแล้วกันนี่จ้างคนมาครับแล้วก็จะมีเครื่องแปรรูปผักนะครับซึ่งโอ้ผักอยู่ฝั่งนู้นเลยนะแต่ไม่เป็นไรเรามี BTS MRT อยู่ตรงนี้นะ ไม่รู้มันจะแปรรูปผักเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเราสร้างมาไว้ก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็ผมอยากได้ต้นปาล์มน่ารักน่ารักอยู่แถวๆนี้นะครับโอ้โหรายได้เยอะนะครับแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับก็เลยไม่ค่อยกำไรเท่าไหร่นะครับสำหรับช่วงนี้นะเป็นโซนต้นปาล์มอยู่ข้างหลังนี่แล้วกันนะครับนี่เป็นเล้าไก่แล้วก็ข้างหลังเป็นต้นปาล์มสวยงามอะไรอย่างนี้เชียวปาล์มปาล์มนะครับติดไฟให้เขาด้วยนะเล้าไก่นี่ครับผมก็ยังชอบไฟโมเดิร์นอันนี้อยู่ดีนะครับประมาณนี้แล้วก็มีพวกแบบขึ้นป้ายต่างๆนะอ่าฮะของตกแต่งนาฬิกานิดนึงนะครับมีมานั่งด้วยเผื่อใครมาเมื่อยๆแถวนี้นะถังขยะโซนนี้เพิ่มอีกอันนึงแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะอันนี้ย้ายเฮ้ยโหเราแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะแลกเป็นกับตัวอะไรได้แต่เดี๋ยวก่อนนะผมแก้ไขประตูนิดนึงให้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับเวลาคนออกมาทำกรงสัตว์นะครับก็จะได้เดินง่ายๆหน่อยนะครับติดป้ายนิดนึงนะครับนี่ดูแลให้ดีนิดนึงไฟโอเคตามหัวมุมนะครับประมาณนี้โอเคผมว่าพอใช้ได้แล้วนะแล้วก็ไฟตรงแยกนิดนึงครับเพื่อความสวยงามโอเคตรงนี้นี่มันค่อนข้างที่จะโล่งไปหน่อยนะครับผมจะหาอะไรมาใส่นะเอาเป็นอะไรดีอะอันนี้แล้วกันนะครับเป็นดอกไม้แล้วกันโอเคประมาณนี้ฮะแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคมีพอมีทางเดินให้อยู่โอเคเรามีซับเวย์แล้วแล้วก็ย้ายไก่มายังไม่มานะครับไก่ยังไม่มานะเราผ่านภารกิจอะไรครับเดี๋ยวไปดูโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจได้เงินมา 5,000 ตอนนี้กรงสัตว์เป็นยังไงบ้างครับโอเคเขาให้เพิ่มสัตว์ในกรงนี้ครับแต่ว่าไก่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่างน้ำไก่ก็เป็นอ่างน้ำธรรมดาแล้วกันนะฮะแล้วก็อาจจะเพิ่มในส่วนของเล่นของไก่ของเล่นของไก่มันต้องมีด้วยเหรออาจจะต้องมีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเป็นไก่นะโอเคอ่างน้ำแล้วก็มีเล้าไก่เล็กๆนะครับเล้าไก่ไม่ต้องใหญ่มากนะก็ประมาณนี้แหละนะครับของตกแต่งก็ตกแต่งภายนอกเอาแล้วกันนะครับว่าภายในน่าจะ
ไม่พอละโทนให้ตกแต่งน่าจะไม่พอแล้วนะครับเขาเป็นดอกไม้เล็กๆไปแล้วนะครับเพิ่มการตกแต่งในโซนตรงนี้นี้ต้องมีแบบพวกตู้ ATM ไหมไม่ต้องหรอกเนาะตรงนี้มันเป็นโซนสัตว์อ่ะก็ไม่ต้องมีตู้ ATM ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเอาอะไรมาลงนิดนึงแล้วนะฮะเรายังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาลงเลยดูก่อนว่าผมอัพอะไรไปบ้างมีน้อนปลานะครับน้อนปลานี่ก็เดี๋ยวเอาไว้ไปลงที่อื่นแล้วกันนะครับโอเคเราไปอัพอะไรเพิ่มเติมไปนิดนึงแล้วฮะแต้มเราเยอะแล้วนะครับของอัพเกรดอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นการทดลองนะครับทำเนื้อที่เป็นไปไม่ได้ก็คือสร้างเนื้อเจนั่นเองนะครับเนื้อที่มันแบบว่าเนื้อปลอมอะไรเงี้ยใช้แต้ม20นะครับเอาสร้างไปแล้วก็มีป้ายก็อันนี้อะไรฮะที่พักศาลาสายลุงนะครับอัพไปอันนี้คืออะไรเอ่ยใช้แต้ม21เพื่อปลดล็อกสถานอนุบาลสัตว์ต้องมีสถานอนุบาลสัตว์ซึ่งเราไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรเราไม่มีก็ช่างมันนะครับโอเคอันนี้คือพืชป่าพิเศษใช้15นะปลูกพืชป่าอันนี้แล้วกันนะครับอัพอันนี้ไปแล้วกันนะครับเป็นของตกแต่งของเล่นสัตว์โอเคครับอ่ะประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราอัพมาเพิ่มเติมไม่ได้มีร้านขายของใดๆนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็จะเป็นศาลาสีลุงนะครับเป็นร่มสีลุงอันนี้นะที่เราอัพมาเพิ่มเติมเมื่อกี้ทับเวเราก็ใช้เหมือนเดิมนะโซนเดิมเฮ้ยเสียงตัวอะไรเห็นป้ายเราอัพมาใหม่ไหมไม่มีนะมีของตกแต่งเป็นป้าย Welcome to the Zoo นะครับอันใหม่นะวิกฤตผิดเป็นป้ายนะครับของป้ายอยู่นี้โอเคแล้วก็อันนี้เป็นป้ายรูปหมีมันก็อยู่ใกล้กรงหมีไหมเนี่ยเป็นกรงหมีพอดีนะครับด้านล่างเนี่ยเอาป้ายรูปหมีมาตั้งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ทีป้ายแล้วไฟเราอัพมาไหมเมื่อกี้ไม่ได้อัพนะเก้าอี้ก็ไม่ได้อัพอัพมาเท่านี้นะครับแล้วก็มีฐานที่ผลิตเนื้อนะซึ่งใหญ่มากครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปหาที่ผลิตเพิ่มแล้วกันนะโอเคน้องไก่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไก่ไปอยู่ตรงนั้นกันนะครับรอน้องไก่มาก่อนโอเคมาย้ายไก่กันครับไก่2ตัวไปย้ายไปนู่นเลยกองนู้นเห็นไหมไก่ตัวเล็กมากฮะย้ายไปใช้พื้นที่แบบน้อยมากเลยอ่ะไก่โอเคแต่มันก็มีหลายพันนะครับมีหลายสายพันธุ์มากนะโอเคทีนี้เล้าไก่เราทำอะไรได้บ้างครับไปเช็คดูสิโอ้ก็คือต้องเพิ่มสัตว์เข้าไปในเล้านะซึ่งตอนนี้น้องไก่ของเรายังไม่พอนะครับโอเคเขาบอกให้มีภารกิจใหม่ก็คือซื้อที่ดิน20แปลงนะครับตอนนี้เรามีแค่กี่แปลงก็ไม่รู้ใส่สัตว์ได้10ตัวเนาะใส่ไก่ได้10ตัวไม่ใช่สัตว์ได้10
ไก่ได้10ตัวนะครับลิงก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะทีนี้เรามีกรงไก่แล้วเราต้องจ้างคนดูแลอาหารสัตว์เพิ่มนะครับไปดูสิว่าไก่กินอะไรไก่โอเคเอาอาหารเม็ดออก40เหมือนเดิมนะครับตามสูตรธัญพืชหนอนให้เขาเยอะหน่อยแล้วกันนะครับเขาอิ่มโปรตีนนะ 20% เขากินกวดด้วยเหรอจริงปะเนี่ยเออกินกวดด้วยว่ะ 20% เออบางตัวกินอึบางตัวกินกวดนะครับเอองงงดีเหมือนกันนะไปที่ของเล่นสัตว์ตอนนี้กรงลิงของเล่นสัตว์ไม่พอแล้วนะครับผมว่าลิงเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วผมไปเอาลิงออกบ้างดีกว่านะฮะลิงมันเยอะเกินใจจะอดทนหาลิงใหม่เจอลิงอยู่นะนี่โอ้โหลิงเยอะมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ด้วยนะครับอันนี้ตัวเมียตัวผู้จ่าฝูงเนี่ยตัวผู้เอาออกไปบ้างก็ได้นะครับมันเยอะเกินนะจริงลิงมันต้องอยู่เป็นฝูงนะแต่ว่าก็เอาออกไปบ้างก็แล้วกันนะฮะประมาณนี้ครับแล้วก็ลิงสีดำมีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ออกไปให้มันอยู่เป็นแบบมีจ่าฝูงนะครับดูนี่ปล่อยไปอย่างเยอะนะครับลิงน่าจะไม่มีปัญหาแล้วอีกยาวๆได้อีกยาวๆโอเคส่วนนี้เดี๋ยวก็ตกแต่งเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเอ้ยไม่ได้ลืมเราต้องหาคนมาดูแลกรงไก่ก่อนมีคนว่างงานไหมไปดูดิคนนี้เขามีโซนอยู่แล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวผมรับสมัครเพิ่มแล้วกันนะครับจัดหาพนักงานมาเลยสำหรับคนดูแลสัตว์นะตอนนี้ก็เริ่มรวยแล้วนะครับเราจะแบบซื้อไอ้รถอันนี้รถคันใหญ่สักคันหนึ่งนะเดี๋ยวผมจ้างคนก่อนแป๊บนึงมีใบสมัครเข้ามาแล้วนะครับ2ดาวพอดีนะจ้างมาเลยแต่ก็ยังไม่ปิดรับสมัครแล้วกันนะครับขอดูคนที่จ้างใหม่คนนี้นะไปดูแลโซนเล้าไก่แล้วกันนะครับโอเคนะครับเขาสามารถที่จะขึ้นมาทาง BTS ตรงนี้ได้นะครับโอเคทั้งตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นอะไรดีผมเอาที่พักสักอันหนึ่งแล้วนะครับที่พักห้องน้ำเรามีแล้วฮะเอาร่มสีลุงแล้วนะครับเผื่อใครจะมาแบบจุดพักหลบแดดตรงนี้ดูหมีโอเคเลยฮะประมาณนี้นะแล้วก็มาครับเรามาซื้อรถสัก1คันกันครับเวลาเดินทาง2ชั่วโมงเวลาเดินทางชั่วโมงครึ่งเวลาเดินทางชั่วโมงครึ่งอย่างนั้นเนาะถ้างั้นผมลองซื้อคันนี้แล้วกันนะครับ 90,000 นะโอเคผมซื้อไปแล้วครับคุณผู้ชม1คันนะแล้วผมเอาคันสีนี้ออกแล้วกันนะครับอันหนึ่งนะ
ทำลายทิ้งไปเลยนะครับโอ้ผมรู้สึกว่ารถมันติดนะเนี่ยรถมันติดมากมากเลยมาแล้วคุณผู้ชมนี่คันใหญ่รถคันใหญ่ของเราโอเคเดี๋ยวเราเข้าโหมดถ่ายรูปดินี่ครับนี่แหละรถทัวร์คันใหม่ของเรานะผมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ด้านบนโซนที่เราทำกันในพาร์ทนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่พอสมควรแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามกันมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับลงคลิปทุกวันตอน 20:00 นะครับแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในพาร์ทหน้านะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบายก่อนจ้าทำไมพูดวนไปวนมาโอเคบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆ